ก็ในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงนะครับวิธีการคำนวณหานะครับแรงที่เป็นแรงรับนะครับแรงรับที่เกิดจากนะครับแรงที่อยู่ในรูปนี้ทั้งหมดทั้ง4แรงนะครับโดยมีขนาดนะครับโดยมีขนาดแล้วก็ระยะตามที่ได้แสดงในรูปนะครับก็มาดูกันเลยนะครับในโจทย์เขาบอกว่าให้หาขนาดของแรงรับแรงรับในที่นี้ให้เป็นสัญลักษณ์ R นะครับหรือย่อมาจาก resistance นั่นเองนะครับแรงรับทั้ง4แรงนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวที่1ก็จะเป็นแรง40กิโลนิวตันแล้วก็แรงที่2ก็จะเป็น60กิโลนิวตันแล้วก็แรงที่3ก็จะเป็น50กิโลนิวตันแล้วก็แรงที่4ก็เป็น30กิโลนิวตันนะครับโดยที่แต่ละแรงนั้นก็จะทำมุมกับแกน X แล้วก็แกน Y ตามที่ได้แสดงไว้ในรูปนี้นะครับแล้วจากนั้นเขาก็บอกว่านะครับให้หาขนาดของแรงรับ R นะครับแล้วจากนั้นก็ให้ทำการหานะครับหามุมเซต้า F มุมเซต้า F ก็คือมุมที่แรงรับ R นั้นกระทำ อยู่กับแกน X นะครับว่าเป็นมุมกี่องศานะครับโอเคครับสำหรับวิธีการหาก็เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับก็ขออนุญาตย้ายนะครับย้ายข้อมูลไปยังอีกโปรแกรมนะครับโอเคขยายนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับในการที่สิ่งที่โจทย์เขาต้องการนะครับสิ่งที่โจทย์เขาต้องการเขาก็ต้องการอยู่2อย่างก็คือตัวที่1ก็คือขนาดของแรงรับ R นะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งขนาดของแรงรับนั้นนะครับเราสามารถที่จะหาได้จากนะครับก็คือเอา R ในแนวแกน X นะครับยกกำลัง2บวกกับ R ในแนวแกน Y แล้วก็ยกกำลัง2จากนั้นก็ทำการถอดสแควร์รูทนะครับโอเคครับนี่คือตัวที่1ที่โจทย์ต้องการนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือมุมเซต้า x นะครับมุมเซต้า x นั้นก็คือมุมที่แรงรับ r นะครับกระทำกับแกน x นะครับว่ามีเป็นมุมกี่องศานะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะหาได้จากนะครับค่า arc tan นะครับ arc tan ของเอา ry นะครับ ry ที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้วย rx นะครับโอเคครับเราสามารถที่จะหาคำตอบในสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ตามสมการ2สมการนี้นะครับตัวแรกนะครับก็คือหาแรงรับขนาดของแรงรับ R นะครับสามารถหาได้จากเอา Rx ยกกำลัง2บวก Ry กำลัง2นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือมุมเซต้า X ก็สามารถหาได้จากเอาค่า arc tan ของ Ry ส่วนด้วย Rx นะครับถ้าพิจารณาดูแล้วนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำการคำนวณหานั่นก็คือค่าของ Rx แล้วก็ค่าของ Ry นั่นเองนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับคำนวณหาค่า Rx นะครับ R ที่อยู่ในแนวแกน X นะครับโอเคครับก็จะเห็นว่านะครับจากโจทย์นะครับเขาให้แกน y นะครับแกน y ชี้ขึ้นด้านบนด้านนี้แล้วก็แกน x ชี้ทางด้านขวาด้านนี้นะครับแล้วก็มาดูแรงที่1นะครับก็จะเห็นว่าแรงที่1มีขนาดเท่ากับ60กิโลนิวตันทำมุมกับแกน x เท่ากับ40องศานะครับในการหาค่าแรง60กิโลนิวตันในแนวแกน x นะครับเราก็สามารถหาได้ว่านะครับก็เอาค่า60นะครับ60นะครับคูณกับนะครับค่าคอสนะครับค่าคอสในกรณีที่มุมเซต้านะครับมุมเซต้าอยู่ติดกับแกนไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นในแรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามุมเซต้าอยู่ติดกับแกน x ดังนั้นนะครับค่าที่เราจะทำการแตกเข้าไปในแกน x ก็จะเป็นค่าคอสนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามุมเซต้ามาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับการแตกเข้าไปในแนวแกน x ก็จะต้องเป็นค่าสายนะครับเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่ามุมเซต้าอยู่กระทำอยู่ที่แกนไหนนะครับตรงนั้นต้องเป็นค่าคอสนะครับโอเคครับตรงนี้ก็กลายไปเป็นคอสนะครับคอสคูณกับมุม40องศาโอเคครับโอเคครับนั่นก็คือแรงที่1นะครับและต่อไปก็จะเป็นแรงที่2นะครับก็จะเห็นว่าแรงที่2ก็คือเป็นแรง50กิโลนิวตันนะครับ50กิโลนิวตันถ้าเกิดว่าเราแตกลงมาในแนวแกน x นะครับก็เดี๋ยวจะลองแตกให้ดูนะครับถ้าเกิดเราแตกลงมาในแนวแกน y นะครับก็จะได้ว่าอย่างนี้นะครับทิศทางนะครับทิศทางตรงนี้นะครับถ้าเราแตกลงมาในแนวแกน y แต่ถ้าแตกไปในแนวแกน x นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ
หัวลูกศรเขาก็จะชี้มาทางด้านขวามือนะครับโอเคตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เครื่องหมายจึงเป็นบวกนะครับเป็นบวกเนื่องจากว่าเมื่อเราทําการแตกแรง50กิโลนิวตันแล้วนะครับทิศทางหัวลูกศรของเขาเนี่ยชี้มาทางด้านแกน x คือแกนที่เราแกนที่โจทย์ได้ตั้งไว้นะครับชี้ไปในทิศทางเดียวกันเครื่องหมายจึงเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแตกแล้วเนี่ยชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามแกน x ชี้ไปทางด้านขวาแต่พอเราแตกแล้วชี้ไปทางด้านซ้ายมืออย่างนี้เครื่องหมายจะกลายเป็นลบนะครับแต่ในกรณีนี้เครื่องหมายจะมีค่าเป็นบวกนะครับตรงนี้จึงเป็นบวกนะครับบวกด้วยนะครับแรง50กิโลนิวตันครับ50กิโลนิวตันคูณกับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มุมเซต้าเป็นมุมระหว่างแกน y กับแรงที่เราต้องการแตกดังนั้นนะครับมุมตรงข้ามตรงนี้จึงเป็นค่าสายนะครับจึงเป็น50คูณด้วยสายนะครับสายของมุม20องศาโอเคครับโอเคครับนั่นก็คือแรง50กิโลนิวตันนะครับต่อไปก็จะเป็นแรง30กิโลนิวตันนะครับก็มาดูกันนะครับเมื่อเราจะแตกแรง30กิโลนิวตันนะครับเมื่อเราแตกลงมาในแนวแกน x นะครับก็จะเห็นว่าทิศทางหัวลูกศรของเขาก็จะชี้มาทางด้านซ้ายมือนะครับเมื่อทิศทางหัวลูกศรของเขาชี้มาทางด้านซ้ายมือตรงกันข้ามกับแกนที่โจทย์ตั้งไว้นะครับดังนั้นเครื่องหมายที่อยู่หน้าจึงมีค่าเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นลบนะครับลบด้วย30ครับ30กิโลนิวตันนะครับแล้วก็คูณกับค่าคอสนะครับคอสของมุมก็คือมุมตรงนี้ก็คือ20องศานะครับโอเคครับโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีแรงทั้งหมด3แรงด้วยกันที่เมื่อเราทำการแตกแรงแล้วเนี่ยแรงของเขาจะอยู่ในแนวแกน x นะครับส่วนแรง40กิโลนิวตันตรงนี้นะครับแรงของเขาอยู่ในแนวแกน y เลยนะครับเพราะฉะนั้นแรง40กิโลนิวตันนะครับไม่ต้องนำมาคิดในแนวแกน x นะครับก็จะได้ว่านะครับค่า rx นะครับ rx ก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3แรงด้วยกันนะครับตามที่ได้แสดงไว้นะครับก็จะได้ว่านะครับค่า rx นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ 34.87 กิโลนิวตันนะครับก็จะได้ว่า 34.87 นะครับตรงนี้เป็นหน่วยเป็นกิโลนิวตันครับโอเคครับนี่ก็คือค่า RX นะครับต่อไปก็จะเป็นค่า RY นะครับเราก็สามารถหาค่า RY ได้นะครับก็มาดูแรงในแนวแกน Y นะครับตัวแรกนะครับแรง60กิโลนิวตันนะครับเมื่อเราก่อนหน้านี้เราได้ทำการแตกเข้ามาในแนวแกน x นะครับต่อไปแล้วเมื่อเราแตกเข้ามาในแนวแกน y นะครับดังนั้นค่า60กิโลนิวตันเมื่อแตกเข้ามาในแนวแกน y จึงเป็นค่าสายนะครับก็จะได้ว่า60คูณกับนะครับค่าสายสายของมุม40องศานะครับตรงนี้ก็กลายไปเป็น40องศาโอเคครับและอีกตัวหนึ่งนะครับแรง50กิโลนิวตันตรงนี้นะครับเมื่อก่อนหน้านี้เราได้แตกเข้ามาในแนวแกน x เป็นค่าสายแต่พอแตกมาในแนวแกน y เนื่องจากว่ามุมเซต้าเป็นมุมระหว่างแรงกับแกนที่เราต้องการแตกดังนั้นตรงนี้จึงเป็นค่าคอสนะครับแล้วเมื่อเราทำการแตกแล้วนะครับก็จะเห็นว่าแรง50กิโลนิวตันตรงนี้เมื่อแตกเข้ามาในแนวแกน y แล้วลักษณะหัวลูกศรของเขาจะชี้ลงด้านล่างแต่แกน y เนี่ยเราตั้งขึ้นด้านบนดังนั้นเครื่องหมายตรงนี้จึงกลายเป็นลบนะครับลบด้วยนะครับ50คูณกับนะครับค่าสายโทษทีนะครับตรงนี้เป็นค่าคอสนะครับตรงนี้เป็นค่าคอสนะครับคอสของมุม20องศานะครับโอเคครับและอีกแรงหนึ่งนะครับและอีกแรงหนึ่งก็คือแรงนี้นะครับเมื่อก่อนหน้านี้เราได้แตกเข้ามาในแนวแกน x นะครับเป็นค่าคอสนะครับเนื่องจากว่ามุม20องศาที่ อยู่ตรงนี้เป็นมุมระหว่างแกน x กับแรงที่กระทำนะครับดังนั้นก่อนหน้านี้จึงเป็นค่าคอสนะครับแต่พอเราจะแตกเข้ามาในแนวแกน y จึงเป็นค่าสายนะครับแล้วเมื่อเราทำการแตกเข้ามาในแนวแกน y แล้วนะครับก็จะเห็นว่าทิศทางหัวลูกศร นะครับชี้ขึ้นด้านบนตามแกนที่เราได้ตั้งไว้นะครับดังนั้นเครื่องหมายตรงนี้จึงเป็นบวกนะครับบวกด้วยนะครับ30คูณกับค่าสายนะครับsin ของมุม20องศาโอเคครับคูณกับค่า sin 20องศานะครับแล้วจากนั้นก็ต่อด้วยนะครับบวกด้วยแรงที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ก็คือ40กิโลนิวตันแรงนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องแตกเข้าไปในแนวแกนเนื่องจากว่าเป็นแรงที่อยู่ในแนวแกนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก
ก็จะได้ว่านะครับค่า ry ของเรานะครับ ry ของเราที่ได้ทำไว้นะครับในที่แสดงไว้ตรงนี้นะครับก็จะตกไป1ตัวนะครับตรงนี้จะต้องบวกด้วยนะครับบวกด้วยแรง40อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับบวกด้วย40กิโลนิวตันนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเครื่องคิดเลขดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเผื่อตัวเลขจะเกิดการผิดพลาดนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นะครับตัวเลขได้หลุดไปนะครับ40คูณค่าสายแล้วก็คูณด้วย60ครับโอเคครับตรงนี้ได้ 38.57 นะครับในเทอมนี้ได้ 38.57 ครับแล้วในเทอมนี้นะครับเทอมนี้ก็คือ20คูณกับค่าคอสคูณกับ50เทอมนี้ได้ 46.98 และในเทอมนี้นะครับ20คูณกับค่าสายแล้วก็คูณกับ30นะครับเทอมนี้ได้ 10.26 นะครับโอเคแล้วก็เอาตัวเลขทั้งหมดนะครับมาบวกลบกันก็จะได้ว่านะครับ 10.26 ตรงนี้เป็นค่าเป็นบวกนะครับแล้วผมก็ไปบวกด้วย40ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปบวกด้วยอีกตัวนึงก็คือ 38.57 โอเคครับแล้วจากนั้นก็ไปลบด้วย 46.98 โอเคครับก็จะได้แรงออกมาก็คือ 41.85 นะครับซึ่งที่ได้แสดงไว้โอเคครับ 41.8ในที่นี้เป็น 41.84 ก็ถือว่าถูกต้องนะครับถือว่าใช้ได้นะครับโอเคครับครับตอนนี้สิ่งที่เราได้มาแล้วนั่นก็คือค่า rx แล้วก็ค่า ry นะครับ rx ry เราได้มาแล้วนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะหาค่าแรงรับได้แล้วนะครับตามสมการหมายเลข1ที่อยู่ตรงนี้นะครับโดยการเอาค่า rx แล้วก็ค่า ry ไปทำการยกกำลัง2แล้วก็ถอดสแควร์รูทนะครับแต่เราสามารถที่จะตอบได้ว่าแรงรับ r นะครับในทิศในแนวแกน x หรือเวกเตอร์ i ก็จะได้ว่าแรงรับ r มีค่าเท่ากับ 34.8นะครับในทิศทางของเวกเตอร์ i นะครับโอเคและอีกตัวหนึ่งก็คือบวกด้วยนะครับ ry ry ก็คือมีค่าเท่ากับ 41.85 นะครับในทิศทางของเวกเตอร์ j เวกเตอร์ j ก็คือแกน y นั่นเองนะครับซึ่งก็คือคำตอบที่ได้แสดงไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็คือเวกเตอร์รับ r ในทิศทางของเวกเตอร์ iแล้วก็ในทิศทางของเวกเตอร์ j นะครับโอเคจากนั้นก็สามารถที่จะหาขนาดนะครับหาค่าขนาดของแรงรับ r ได้นะครับขนาดก็สามารถหาได้จากสมการนี้นะครับ r มีค่าเท่ากับเอานะครับเอาเวกเตอร์ r นะครับเวกเตอร์ r นะครับ absolute ก็คือถอดสแควร์รูทซะก็จะได้ว่านะครับนํา 34.87 นะครับแล้วก็ทำการยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วยอีกตัวหนึ่งก็คือ 41.85 นะครับแล้วก็ทำการยกกำลัง2แล้วก็ถอดสแควร์รูทซะโอเคครับก็จะได้ว่านะครับแรงรับ r นะครับ r ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 54.5 กิโลนิวตันนะครับออกมาเป็นกิโลนิวตันนะครับโอเคครับใน 54.5 กิโลนิวตันนะครับนั่นก็คือคำตอบของคำถามที่1นะครับซึ่งเขาได้ถามว่าต้องการที่จะหาขนาดแรงรับ r จากแรงทั้ง4แรงที่กระทำ
ลงไปที่ rigid body ที่แสดงอยู่ในรูปนี้นะครับแล้วก็มีมุมเซต้าตามที่ได้แสดงไว้นะครับตัวที่1 นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับที่เขาถามบอกว่าเขาอยากทราบว่ามุมเซต้า x ของแรงรับ r มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มุมเซต้า x ก็คือเป็นมุมระหว่างแกน x เป็นมุมที่วัดจากแกน x ไปจนถึงตำแหน่งของแรง r ที่กระทำนะครับซึ่งเราสามารถหาได้จากสมการตรงนี้นะครับเซต้า x นะครับมีค่าเท่ากับ arc tan นะครับ arc tan ของ ry นะครับ ry ในที่นี้นะครับมีค่าเท่ากับ41นะครับ 41.85 นะครับโอเคหารด้วย rx มีค่าเท่ากับ 34.87 ครับโอเคครับตรงนี้นะครับก็จะได้ค่าเซต้า x ออกมานะครับซึ่งในที่นี้ได้แสดงไว้ก็คือได้ค่ามุมเซต้าเท่ากับ 50.2 นะครับก็จะได้เท่ากับ 50.2 องศานะครับถ้าเราวาดเป็นเวกเตอร์นะครับก็จะได้ว่าอย่างนี้นะครับแหล่งที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้ว่าให้ตรงนี้เป็นแกน x กับแกน y นะครับนี่เป็นแกน y นี่เป็นแกน x นะครับสิ่งที่ได้เมื่อสักครู่ rx rx นะครับมีปริมาณสแกลเลอร์เท่ากับ 34.87 นะครับ rx มีค่าเป็นบวกทางด้านนี้นะครับตรงนี้เท่ากับ 34.87 ครับอีกตัวหนึ่ง ry ก็คือ 41.85 ครับในที่นี้ ry เราให้ขึ้นไปทางนี้นะครับนี่คือ ry เท่ากับ 41.85 ครับโอเคแรงรับ r ที่เราหาเมื่อสักครู่นะครับมันก็คือแรงที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแรงที่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับแรงรับ r แรงรับ r คือแรงที่อยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นมุมทะแยงนะครับเป็นมุมทะแยงเป็นมุมทะแยงของสี่เหลี่ยมถ้าเกิดเราต่อทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมุมเซต้าครับนี่ครับตรงนี้ฮะนี่คือเซต้า x ครับที่เราได้หาไว้เมื่อสักครู่นะครับสามารถหาได้จากเอาด้านนี้นะครับใช้หลักการของตรีโกณมิตินะครับสายข้ามฉากคอสชิดฉากแทนด้านตรงข้ามมุมส่วนในด้านประชิดมุมก็คือเอา ry หารด้วย rx นะครับ rx มีค่าเท่ากับ 34.87 ry มีค่าเท่ากับ 41.8นะ1นะครับก็จะได้มุมเซต้าออกมาเท่ากับ 50.2 นะครับโอเคครับนี่ก็คือตัวอย่างการคำนวณหาแรงรับนะครับซึ่งเป็นผลมาจากแรงหลายๆแรงที่กระทำผ่านตัว rigid body นะครับแล้วก็ทำการหามุมเซต้าของแรงรับนั้นนะครับ